อีกกรณีที่ต้องตามพิสูจน์กันก็คือคดีการรับน้องโหดที่โคราชนะครับวันนี้คุณพ่อและคุณแม่ของน้องเปรมได้นำร่างของน้องไปส่งให้สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจตรวจสอบต่อไปขณะที่เพื่อนร่วมชั้นนะครับได้ออกมาเปิดใจกับทีมข่าวครับพูดถึงนาทีที่รุ่นพี่ทำร้ายร่างกายน้องเปรมไปฟังเสียงครับเขาจะอยู่ถัดไปประมาณ5คนจากผมครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับน้องเขาแรกเพื่อเห็นรุ่นพี่เดินผ่านผมก็หวาดระแวงหลังครับเพราะว่าผมก็กลัวแบบจะโดนถีบแบบทำไม่ได้ทำตั้งตัวครับนะครับแล้วที่นี่พอเพื่อนโดนไปปุ๊บผมก็นึกว่าเอ้ยแค่แบบจุ๊บทีนี้ผมก็วิ่งไปดูปุ๊บตรงนั้นนะครับเห็นว่าเพื่อนน้องเปรมเล่าว่าวันเกิดเหตุรุ่นพี่กว่า20คนนะครับได้พารุ่นน้องทั้งชายและหญิงรวม38คนไปจัดกิจกรรมรับน้องในป่าอ้างว่าเป็นกิจกรรมรับน้องในรอบปีรุ่นพี่สั่งให้ผู้ชายถอดเสื้อออกทั้งหมดเปลือยกายล่อนจ้อนนอนเรียงแถวกับพื้นหากใครไม่พอใจก็จะถูกทำโทษทั้งชกท้องหรือถีบหลังใครร้องเพลงประจำแผนกผิดเพี้ยนก็จะโดนเตะโดนถีบโดนต่อยจนน้องเปรมล้มลงและเกิดอาการชักเกร็งขณะเดียวกันวันนี้ทางญาติได้นำร่างของน้องเปรมออกจากห้องพักศพโรงพยาบาลค่ายสุรนารีส่งมาผ่าชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากน้องเปรมติดเชื้อโควิดด้วยนะครับจึงต้องผ่าในห้องความดันลบคาดว่า7วันจะทราบผลชันสูตรครับ